สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเพอร์ซกานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์ไอดีน้องทางบ้านกันต่อนะครับก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์เพอร์ซกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แต้มบุญใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมโอเคไอดีนี้นะครับอยู่เซิร์ฟ602นะฮะเลเวลมาสเตอร์147นะก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะ VP 5นะครับโปเกมอนพลังรวมเนี่ย16ล้านเล่นเป็นทีมมืดนะครับเป็นฟูลมืดนะมาสเตอร์ทุกตัวนะครับโอเคเรามาดูกันแล้วว่าโปเกมอนช่วยเหลือเนี่ยใช้เป็นคิวเลมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจุดไหนที่สามารถที่จะปรับแก้ได้อีกบ้างนะครับแต่ดูโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยนะฮะโอเคก็ผมมาเริ่มกันที่แบบเบสิกง่ายๆก่อนนะฮะก็เป็นพวกชุดแฟร์แหละนะครับชุดแฟร์เนี่ย V5 ก็ปลดได้นะโอเคมี5ชุดนี่กำลังดีนะครับอันนี้ชุดฟรี2ชุดนะแล้วก็มีแฟร์ธรรมดา1 2 3ก็ได้นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคจริงๆมันก็จะมีชุดแฟร์อีกนะครับที่สามารถปลดได้ตาม VIP นะครับอ่ะดูเอาแล้วครับอันไหนที่เป็น V5 ที่เราพอปลดได้นะครับเราก็ปลดไปเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ได้อยู่นะเห็นป่ะอันนี้ไปอ๋อนี้เป็น V7 นะครับเนี่ย V2 เนี่ย V2 ก็ปลดได้นะครับเห็นป่ะ V2ผมพยายามจะดูที่มันไม่เกิน V5 เนี่ยจะมีชุดนี้อีกชุดหนึ่งชุดชุนหลีตัวเนี้ยกดได้นะครับตรงนี้ก็ลองมาดูไหนที่มันไม่จำกัดถึง V6 เกิน V5 ก็สามารถมาปลดได้เลยแล้วก็ดูสแตทตรงนี้นะครับแนะนำให้เป็นสแตทที่มันให้ทั้งหมดนะจะเขียนว่าโปเกมอนทั้งหมดก็คือทั้งหมดนะไม่ได้เจาะจงท่าใดท่าหนึ่งอันนี้ถือโอเคนะครับเรื่องตุ๊กตาครับโหไม่มีตุ๊กตาเลยนะฮะจริงๆไปลงกิจกรรมก็ได้มันจะมีกิจกรรมด่านที่มันให้พวกบัตรตั๋วตรงนี้นะครับไปลงหน่อยส่วนใหญ่ก็จะได้กันหมดอ่ะสองอันนี้เนี่ยสามตัวสี่ตัวที่ผมเห็นนะบ่อยๆเนี่ยห้าตัวได้กันเยอะนะครับตรงนี้นะไปปลดตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เทคโนโลยีกิลเออเดี๋ยวก่อนเทคโนโลยีกิลก็ปลดแล้วนี่โอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูโปเกมอนข้างในกันเลยเอาสักขี่โอเคสีมันกิลัสนะครับขอดู3ตัวแรกก่อนนะครับ3ตัวแรกเนี่ยผมจะพูดเฉพาะโอเคนะทีมมืดเนี่ยคือ5ตัวเลยนะโอ้โหถือว่าสับเล่นกันได้สนุกสนานโอเคมาสายมืดอย่างแท้จริงนะฮะก็สำหรับมิลาดนะมิลาดเนี่ยนะครับผมใส่เป็นแบ็คลิปบอนนะจริงๆมันมืดมันมีมืด2นะผิดมีผิดไม่มีเลยนะแต่ว่าใส่ผิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนาริตมิลานนะใส่เป็นเขี้ยวมังกรจะดีกว่านะครับเนี่ยเขี้ยวมังกรไปทำบวกดาวมาก็ได้นะฮะแต่ที่ใส่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันได้พลังโจมตีเนาะเป็นแบ็คลิปบอนถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้อยู่นะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นกล่องเบสบวก9นะครับใส่ได้ครับอันนี้จะการสถานะผิดปกติแต่จริงๆถ้าเกิดผมเล่นมิลานเนี่ยผมจะใส่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ผมจะดูเรื่องอาวุธก่อนแล้วกันถ้าเป็นโซโลอาร์โอเคโซโลอาร์ใส่เป็นเงี้ยถูกแล้วนะครับด้านในเป็นกล่องพีเหรอเฉยๆอันนี้เฉยๆนะแล้วก็อันนี้ใส่เป็นกินของเหลือได้ครับถูกต้องแล้วก็ต้านทานคลีอันนี้โอเคนะครับต่อมานะครับมีอาวุธดาวด้วยนะอาวุธดาวอ๋อใส่ตามธาตุนะครับโอเคขอดูอีวอทอลอีกตัวได้ไหมอีเวทอลเนี่ยใส่เขี้ยวมังกรบวก9โอเคได้นะครับโอเคนะสำหรับอาวุธเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับมีปรับมิลาดแค่ตัวเดียวส่วนริบบิ้นนะริบบิ้นเนี่ยมีหลายอันนะครับขอดูริบบิ้นมิลาดหน่อยริบบิ้นมิลาดเนี่ยจะเป็นสกิลแซดนะเออผมมองว่ามันยังไม่ตรงสายเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะสกิลแซดหมดเลยเหรออันนี้จะเพิ่มสปีดเหรอทำไมถึงเพิ่มสปีดเนาะโอเคสำหรับริบบิ้นเนี่ยต้องดูนะครับว่าตัวไหนสายดาเมจสายซับสายแทงสายสกิลแซดอะไรเงี้ยลองใส่ให้ตรงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเข้าใจอยู่อาจจะมีการจำกัดจำนวนของริบบิ้นก็สามารถที่จะใส่คละกันไปก่อนได้นะครับนิสัยนะครับนิสัยมิลาดถูกต้องนะฮะจริงมิลาดมันจริงๆนิสัยมิลาดตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็นไม่บวกไม่ลบหรือนะฮะลดพลังป้องกันกายภาพ 10% แล้วก็บวกสปีดแทนนะฮะตรงนี้นะส่วนโซโลอาร์คนิสัยไม่ดีครับนิสัยโซโลอาร์คที่ดีนะฮะคือนิสัยนี้นะครับให้ดู
นิสัยโซโรอาร์คนะครับโซโรอาร์คสายเวทนะครับนิสัยขี้ขาดผมให้ขี้ขาดดีสุดนะฮะลองมาก็โบราณแล้วกันอันนี้นิสัยไม่ดีส่วนกัตลอร์ดนะฮะกัตลอร์ดเนี่ยเป็นสายกายภาพปะเออสายกายภาพเนี่ยจะมียึดติดนะครับจะมียึดติดกับล่าเริงเท่านั้นนะที่เหมาะนะฮะอันนี้ต้องไปเปลี่ยนนิสัยทั้ง3ตัวเลยนะครับรวมถึงอีเวอร์ทอลได้นะครับชาโดว์ลูเกียต้องเปลี่ยนนะครับก็ทั้งหมด4ตัวผมจะดูแค่5ตัวแรกนะเพราะมันเป็นมืดหมดเลยมีชาโดว์ลูเกียกัตลอร์ดโซโลอาร์คแล้วก็มิลาดต้องเปลี่ยนนิสัยนะครับถัดไปนะฮะเราไปดูกันในส่วนของคุณสมบัติ1 2ถูกต้องนะครับใช้นี่แหละดีโอ้เดี๋ยวก่อนนะได้อยู่นะใช้ไปก่อนได้นะครับตรงนี้กัตลอร์ดได้ครับอีเวอร์ทอลได้นะได้ครับโอเคส่วนนิสัยนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะส่วนสายฟ้าเนี่ยอัดเต็มนะครับมิลาเนี่ยอัดได้ทุกแถวเลยเพราะว่ามันตี2ครั้งส่วนโซโลอาร์คไม่น่าใส่เลย3หน่วยนะอาจจะเผลอไปโดนหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วโซโลอาร์คก็คือสายเวทนะครับไม่ต้องไปใส่กายภาพนะกัตลอร์ดก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปใส่สเปเชียลแท็กนะที่เหลือถือโอเคนะฮะ3ตัวแรกถือว่ายัดมาดีมากนะเออโอเคเลยนะครับตรงนี้ถือว่าได้นะครับถัดไปเนี่ยนะฮะไปดูเรื่องความสัมพันธ์นะฮะแนะนำนะให้ทำเอ็นเต้ผีมาอีกตัวนึงนะฮะเอ็นเต้ผีมาอีกตัวนึงพอทำครบเสร็จว่าปลดตรงนี้ต่อนะฮะจะได้พลังเพิ่มนะผมบอกเลยว่าชะตาตรงนี้ได้เยอะนะกระดิ่งเนี่ยหาซื้อได้จากร้านสหพันธ์นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับไปปลดหน่อยนะครับเหมือนกันเลยนะอารมณ์เดียวกันผมจะพูดแค่ตัวหลักๆ3ตัวเท่านั้นนะฮะค่าความสนิทนะครับก็ปลดผูกพันโอเคปลดผูกพันทั้งหมดแล้วถือว่าใช้ได้อัพต่อไปเรื่อยๆนะครับสกิลนะฮะเริ่มมาที่สกิลยีนโอเคสกิลยีนปลดหมดแล้วยีนอำนาจยังไม่เต็มนะครับในส่วนของกัตลอร์ดไปปลดยีนอำนาจให้เต็มนะตรงนี้สกิลลึกลับเปิด12ช่องมีตัวนี้บอร์ด1อันนะครับไม่โอเคนะไปหาเอาออกให้ได้นะตรงนี้ส่วนโซโลอาร์คอันนี้ไปหาทำให้ได้นะครับอันนี้เอาออกนะครับ2อันไม่ต้องใช้นะครับ1และ2เอาอย่างอื่นมาใส่นะครับส่วนกัตลอร์ดเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะไม่ได้ใช้นะครับผมมันเป็นสายกายภาพนะมันไม่ต้องใส่นะครับไปใส่พวกเพิ่มความโกรธพวกบำบัดดอกไม้แทนก็ได้นะครับอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์บอกไปแล้วเนาะอาวุธโอเคใส่เป็นเซตวอลคิงได้ครับเซตวอลคิงนี่สายดาเมจนะครับใช้ได้นะโซโลแอคเป็นเซตpersistent เหรอ persistent เนี่ยความเสียหายที่ได้รับเพิ่มความโกรธก็ได้นะจะได้เปิดบัฟจะได้เปิดอันติได้กัตลอร์ดนะครับใส่เป็นเซตอะไรวะเนี่ยเซต delity โอเคเซต delity จะเน้นถึกได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะประดับดีนะครับใช้ได้เลยนะครับก็เหลือแค่ตีบวกเยอะๆนะฮะเนี่ยตีบวกเลเวล100ให้เท่ากับเพื่อนๆเขาเลยอีก2ตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยเห็นตรงนี้ใส่น้อยมากนะครับแทบจะน้อยแล้วก็ไม่อัปเกรดเลยนะครับจริงๆอัปเกรดก็ได้เนี่ยใส่ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยได้พลังมากกว่าปะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยติดตั้งไปเลยนะครับให้มันเป็นสีเขียวอ่ะเนี่ยไล่ติดตั้งไปนะครับอันนี้ผมใส่ให้ดูนิดหน่อยนะครับลองทำดูตรงนี้นะครับได้แล้วก็ฝึกเนี่ยบวกก็เยอะไปเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ได้อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ยีนเนี่ยต้องอัพหน่อยนะเนี่ยอัพได้เลยนะผมว่าจะกดให้อยู่เนี่ยไปกดเองแล้วกันเนี่ยมีอำนาจนะครับอีกแค่2เวลเองนะฮะ2ดาวเองก็จะทำสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะตรงนี้จะพูดถึงตัวละครหลักๆก็จะประมาณนี้ก็จะมีจุดที่ต้องปรับนะเนี่ยนี่ขนาดพลังตั้ง16ล้านนะยังมีจุดที่ทำได้อีกนะส่วนโปเกมอนช่วยเหลือใช้เอางี้ดีกว่าถ้าเน้นสู้แล้วตัดการเคลื่อนที่ของตัวใช้คิวเลยมาดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากถึกอยากอยู่นานใช้เป็นเลจิกิกัสก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับไปดูในฟาร์มหน่อยผมขอดูในฟาร์มเขาทำมาบ้างวะเนี่ยโอเคฟาร์มก็จัดมาดีอยู่นะต่อมานะครับก็จะมีจุดที่อัปเกรดพลังขอดูหน่อยเรื่องสกิลนะครับโอเคสกิลเน้นไปทางเลือดและสปีดก็ได้นะโอเคใส่มาดีมากๆนะครับเนี่ยใส่คอสกิลมาใช้ได้เลยนะฮะโอเคม่วงทองเป็นหลักนะครับแล้วก็ล้างโอเคล้างยังโอ้โหยังบอดอยู่นะครับโอเคอันนี้ยังล้างไม่ดีนะครับไปล้างเพิ่มนะนี่ด้วยโอ้โหแสดงว่า ID นี้เน้นไปอัพนะไม่เน้นล้าง
ผมบอกกันเลยว่าล้างได้เยอะกว่านะ16ล้านเนี่ยอัพไปเหอะนะครับมีโอกาสแตกถึง20ล้านได้สบายๆเลยนะครับพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ล้างเลยนะครับมีอยู่ประมาณ 5-6 ยิมยังไม่ได้ล้างนะไปล้างยิมเพิ่มตรงนี้แล้วก็ตรงไหนอีกอ่ะโปเกบอลนะครับโปเกบอลเนี่ยนะครับมี2ตัวตัวนี้หายไปไหนอ่ะนี่ใส่ไปดิเก็บป่ะเนี่ยอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาใส่แบบนี้แน่ๆโอเคตัวนี้ก็จริงเราก็ใส่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวอื่นไปอีเวนท์หรืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ใส่หูหลายตัวนะมีบอลเยอะเหมือนกันนะครับใส่เพิ่มหลักๆ ก็ไม่มีอะไรละที่เหลือก็อัพกันหมดแล้วแล้วก็นี่สร้อยข้อมือนะฮะสร้อยข้อมือเนี่ยยังไม่อัปเกรดเลยเปิดสร้อยได้เยอะนะเปิดสร้อยเยอะแล้วแต่ว่าสร้อยอ่ะยังไม่ได้อัพเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันอัปเกรดได้นะครับไปหาเนี่ยทำอีก2ช่องนะเนี่ยขายแค่แถวเดียวนะฮะแล้วก็อัปเกรดเป็นสร้อยที่เป็นอัมพันได้นะครับตรงนี้อ่ะลองดูนะครับตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยไม่ได้ล้างเลยนะครับผมโอ้โหบอดมากนะฮะดูดิยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมอ่ะสำหรับสร้อยนี่ต้องไปปรับอีกเยอะเลยแล้วก็เส้นทางเทรนเนอร์นะครับเส้นทางเทรนเนอร์ก็เหลือล้างเดียวนะครับเหลือล้างเดียวโอเคใช้ได้แล้วแล้วก็ในส่วนของทำลายสกิลนะฮะโอเคอยู่ใช้ได้นะครับดาบปรารถนาโอเคดาบปรารถนาเนี่ยเหลืออีก1อันนะครับอันนี้อัพบ้างยังโอเคอัพหมดนะฮะน่าจะไม่พลาดนะดาบปรารถนาเนี่ยไปปลดเพิ่มอีก1ครับไปเล่นเขตออร่าหรืออะไรก็ได้นะครับให้มันปลดมาอีกสักอันนึงเพื่อที่จะเอาการ์ดหลอดมาใส่นะฮะมันจะทำให้เก่งขึ้นอีกตรงนี้แล้วก็พวกบริเวณต่างๆนะครับโอเคใช้ได้แล้วตรงนี้บริเวณเนี่ยนะครับถ้าเล่นนะครับเป็นสายมืดนะครับก็แนะนำให้เป็นมืดไปเลยนะฮะโอเคไหมอันนี้ยังเป็นมืดโอเคถูกต้องครับใช้ได้ครับดีแล้วเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็โลตอมนะครับก็ล้างแค่นี้เองอัพแล้วล้างอัพแล้วล้างอย่างเดียวไม่มีอะไรมากนะครับเทคโนโลยียูเนียนนะครับอัพให้เต็มนะครับแล้วก็สนามรบตัวนี้ครับถ้าลิงก์สีได้ให้ลิงก์นะแล้วก็อัปเกรดให้เยอะนะครับตรงนี้อ่ะหมดนะมั้งเนี่ยบ้านเลี้ยงยูเนียนนะเดี๋ยวขอดูยูเนียนหน่อยดิยูเนียนเนี่ยนะครับตรงพิกเซลเนี่ยอันนี้ก็อัปเกรดได้นะครับตรงนี้โอเคเอ้ยก็ใส่นี่ไงไม่ใส่เพิ่มอ่ะเนี่ยใส่เพิ่มไปเลยเนี่ยใส่เพิ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเลือกเอาที่หลังใส่ไปก่อนนะครับดูดิใส่ได้โคตรเยอะเลยเนี่ยไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวก่อนคือนี่ผมใส่เล่นๆให้ดูนะว่ามันเพิ่มได้จริงๆตรงเนี้ยมันจะไม่โชว์ครับแต่ว่าพลังข้างในมันจะโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหอัพมาค่อนข้างดีนะปลดดีปลดดีใช้ได้ครับเนี่ยไล่เปิดไปเลยเนี่ยไล่ดูนะครับไม่ยากนะเนี่ยโอเคลองใส่ดูนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดนะครับเลื่อนขั้นอัปเกรดกันไปนะครับผมตรงนี้ก็ไม่น่ามีแล้วแหละนะครับที่เหลือก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะเบ็ดเสร็จก็ประมาณนี้นี่ผมแนะนำเยอะเหมือนกันนะ ID นี้แล้วก็นะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยแล้วกันสำหรับบุ๊กนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยโปเกมอนในคลังเนี่ยคือน้อยมากนะ209ตัวเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเลเวลมาสเตอร์หลักร้อยกว่าจริงๆโปเกมอนจะต้องมี 3-400 ตัวละโปเกมอนเนี่ยในคลังมันน้อยไปหน่อยผมบอกกันเลยว่าถึงจะให้น้อยนะอย่างเงี้ย 0.8% แต่ถ้ามีมากอ่ะมันให้เยอะนะครับเนี่ยสแตทของสมุดเนี่ยยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่ไปสะสมโปเกมอนเพิ่มเนี่ยไอ้พวกโปเกมอนกากๆเนี่ยไปจับมาแล้วก็ให้มันเปลี่ยนร่างนะครับมันจะได้สแตทเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วโปเกมอนที่เป็นระดับปกติควรจะมีให้หมดนะควรจะมีให้ครบนะครับผมส่วนมหากาบหรือระดับสูงเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ควรจะมีให้ครบนะโอเคนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะฮะในส่วนของกิลก็ให้ดูแล้วเนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you game สวัสดีครับ